ิโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมก็ออกมาขยข่าวนะว่าคอร์สกินที่เกิดขึ้นมันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรก็จะมีกระแสสังคมนะครับปัจจุบันนี้ในกรณีเรื่องของกัญชากัญชาก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ต่างประเทศนี้เขาปลูกกันเป็นล่ำเป็นสันนะครับสกัดเป็นยาอย่างสหรัฐอเมริกานี่บางรัฐนะครับก็มีการออกกฎหมายรับรองปลูกเป็นแปลงใหญ่นะฮะก็มีการวิจัยใช้เป็นยารักษาโรคแน่นอนประเทศไทยก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้กัญชาเนี่ยเป็นพืชสกัดเป็นยารักษาโรคได้ก็มีการครอบครองนะครับหลายคนบอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดประเภทไหนประเภท5นะครับตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522แน่นอนครับมีการปรับปรุงแก้ไขและมีการประกาศใช้ว่าบุคคลที่ครอบครองกัญชาและก็มีกัญชาในครอบครองนั้นจะต้องไปขึ้นทะเบียนการจะปลูกหรือผลิตก็ต้องไปขออนุญาตต่อทางราชการมันก็จะเป็นปัญหาที่สังคมรอเฝ้าการติดตามในเรื่องดังกล่าวว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไรกฎหมายฮะถ้าออกมาแล้วมันไม่ชัดเจนชัดแจ้งประชาชนก็ไม่เข้าใจประชาชนบอกว่ากัญชามีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นยารักษาโรคก็พยายามที่จะดิ้นรนขนขวายนะครับคนที่ป่วยก็พยายามที่จะหาทางรักษาตัวเองถ้าหากบอกว่ามีทางเลือกไหนที่จะให้ชีวิตเองอยู่รอดก็ดิ้นรนนะครับแน่นอนครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีคลิปของเพจอีกันออกมาในกรณีที่ตำรวจไปขอร้องให้มีการเลิกประชุมอบรมในกรณีเรื่องของกัญชากัญชาก็หลายคนออกมาทำมาพูดนะฮะบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแน่นอนครับถ้าหากเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่เป็นกรณีที่สามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ง่ายมันก็จะสามารถทำให้มีรายได้ต่อหัวต่อโคเรียนได้เช่นเดียวกันประเด็นสำคัญที่ออกมาพูดวันนี้ว่ากรณีเมื่อวานนะที่เจ้าพนักงานตำรวจไปแจ้งให้ทางการแพทย์แผนโบราณหรือชุมนุมหนึ่งเนี่ยยกเลิกในการที่จะประชุมต้องเข้าใจนะครับว่าหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522ที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขคือเป็นคนกำกับดูแลเรื่องของกัญชาเนี่ยก็ได้ออกประกาศนะของกระทรวงก็ถือว่าเป็นกฎหมายรองจากพระราชบัญญัติการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522ก็ให้นิรโทษกรรมนะบุคคลที่ครอบครองกัญชาไว้ในครอบครองเนี่ยณวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องกัญชาเนี่ยผลบังคับใช้ต้องไปแจ้งนะฮะต่ออย.จังหวัดนะครับเพื่อให้ทราบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระหว่างการวิจัยใช้กัญชาเป็นแพทย์ทางเลือกมันก็มีนะฮะหลังจากกลุ่มที่รับนิรโทษกรรมต้องแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ภายใน90วันหลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมีผลบังคับใช้เริ่มแจ้งตั้งแต่วันที่ประกาศก็คือ27กุมภาพันธ์2562คร่าวๆก็เดือนพฤษภาคม2562นะครับ90วันนี้ก็ถือว่าคนที่ครอบครองกัญชาไม่มีความผิดนะครับก็มีกลุ่มไหนบ้างมีเกตกลุ่มนะฮะกลุ่มที่1ก็หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยให้บริการหรือจัดการเรียนการสอนทางแพทย์เภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์นะครับหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามหรือสภากาชาดไทยกลุ่มที่2นะครับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเภสัชกรรมทันตกรรมสัตวแพทย์ชั้น1แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านนะกลุ่มที่3ก็สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์กลุ่มที่4เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรแต่จะครอบครองได้ต้องมีหน่วยงานรัฐตามข้อ1หรือสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ3ร่วมมือและกำกับดูแลก็หมายความว่าประชาชนรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน
แต่ก็ต้องมีหน่วยงานอย่างกรณีของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยฮะจดทะเบียนก็มากำกับดูแลศึกษาวิจัยนี้ได้กลุ่มที่5นะครับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณสุขสาธารณะระหว่างประเทศกลุ่มที่6นะฮะผู้ป่วยเดินทางต่างประเทศที่จำเป็นต้องนำกัญชาติดตัวเข้าออกราชอาณาจักรกรณีผู้ป่วยนะครับจำเป็นต้องรักษาตัวเองต้องใช้กัญชารักษาตัวเองนี่ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนแก้งการในโฆษกรรมคือไม่มีความผิดในระหว่างนี้ต่อออย.ได้กลุ่มที่7นะฮะผู้ขออนุญาตตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบมันก็มีประกาศลงไปอีกประเด็นสำคัญคือถามว่าบุคคล7กลุ่มนี้ผู้ป่วยสำคัญนะครับกลุ่มที่6นี่สำคัญมากถึงแม้จะไม่ได้เดินทางเข้าออกนอกประเทศแต่การใช้กัญชาซึ่งสกัดเป็นสารสกัดกัญชาเพื่อรักษาตัวเองเนี่ยหรือในกรณีที่มีการอบรมจากสัมมนาอบรมเกี่ยวกับการวิจัยกัญชาเนี่ยมันก็เป็นกรณีที่อยู่ในช่วงนิรโทษกรรมมันยังไม่สิ้นสุด90วันการที่เจ้าที่รัฐนะฮะออกไปบอกให้ทางผู้ออกมาอบรมเนี่ยยกเลิกการอบรมทั้งที่บุคคลที่จัดอบรมก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นหมอพื้นบ้านถ้าหากยังไม่มีใบรับรองนะจากสภาการแพทย์หรือว่าได้รับใบรับรองจากทางรัฐก็ถือเป็นหมอพื้นบ้านมันก็เข้าข่ายนะครับในข้อไหนล่ะครับก็มาดูดิครับข้อ2ไงฮะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทันตกรรมสัตวแพทย์ชั้น1แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านเขาบอกว่าในกรณีการรักษาต้องใช้กัญชาในการรักษาเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปขอนิรโทษกรรมช่วงใน90วันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ออกมาไล่จับนะบุคคลที่ครอบครองและก็บุคคลที่ประสงค์จะวิจัยเรื่องของกัญชาเป็นยารักษาโรคนะก็มีนะครับมีคนไทยคนหนึ่งที่บอกว่ารัฐบาลไทยยังไม่ส่งเสริมจนตัวพี่เขาเองเนี่ยได้ไปให้รัฐบาลลาวนะช่วยออกเงินวิจัยให้กัญชาเป็นยารักษาโรคตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาวิจัยนะก็อาจจะมีการสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่ถามว่าหนึ่งทั่วโลกเขาทำกันมาล่วงหน้าใครแล้วประเด็นสำคัญที่หลายคนบอกว่าถ้าหากมีการจับกุมคุมขังไปเลยครับมันเข้าข่ายความผิดไหมนะระหว่างที่บอกว่าให้ประชาชนหรือบุคคลที่อยู่ใน7กลุ่มเนี่ยนะครับไปขึ้นทะเบียนหรือแจ้งนิรโทษกรรมต่ออย.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐก็ต้องบังคับใช้กฎหมายก็ต้องดูด้วยนะครับอย่างสิภาพที่เห็นที่วิดีโอมีการถ่ายทอดออกมาทางเพจดิจันนะครับมันก็น่าสงสารนะเขามาโวยวายว่าอะไรผมมาศึกษาผมมาเรียนรู้ผมเป็นผู้ป่วยผมต้องการหายป่วยนี่เราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายถ้ากฎหมายที่บังคับใช้มันก็ต้องดูด้วยว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนไหมคิดดูนะคนที่กำลังป่วยมีความหวังในการที่จะไปรักษาตัวเข้าไปอบรมนะฮะถ้าหากต้องไปซื้อยาจำนวนมากแล้วก็เป็นเงินนวลที่แพงและถ้าหากปลูกกัญชาไว้รักษาตัวเองนะครับเนี่ยน่าสนใจนะครับเรื่องกัญชาที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือเรื่องว่าการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่รัฐคำว่านิรโทษกรรมเมื่อประกาศถือว่าเป็นกฎหมายรองจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522มีการปรับปรุงแก้ไขมีกฎบังคับใช้จริงแต่เมื่อมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้บุคคลที่ผมเบิกความให้บุคคลที่ผมให้การไปแล้วว่าที่บอกไปแล้วว่า7กลุ่มเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งนิรโทษกรรมต่อกระทรวงสาธารณสุขได้ถ้าแจ้งแล้วก็ไม่เป็นความผิดนะฮะหมอพื้นบ้านเนี่ยครอบครองกัญชาไว้นะครับเขาครอบครองไว้เพื่ออะไรเพื่อศึกษาวิจัยว่ากัญชาเนี่ยเป็นยาชนิดหนึ่งต้องทำการสกัดยังไงนะครับตามวิธีการมันก็ทำได้อะแต่ช่วงนี้มันอยู่ในโทษกรรมเนี่ยถามว่าจับไปแล้วมันมีผลบังคับกฎหมายไหมล่ะเป็นความผิดไหมล่ะถ้าไม่เป็นความผิดจับบุคคลที่ครอบครองเนี่ย7ประเภทที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยส่งศาลก็ไม่รับอ่ะจำหน่ายคดีออกมีความผิดไงฮะอย่าลืมว่าภายใน90วันเนี่ยเขาไปแจ้ง
เมื่อไหร่ก็ได้มันยังไม่พ้น90วันนี่ครับณวันนี้หมอพื้นบ้านคนนึงอ่ะศึกษาวิจัยอยู่ว่าโอเคเนี่ยถ้าฉันเอากัญชาหรือว่าไอ้เรื่องเหยกัญชาเป็นน้ำเนี่ยมาให้ผู้ป่วยมะเร็งกินหรือว่ารักษาแผลเนี่ยและเกิดผลดีแต่ตัวเขาเองยังไม่ได้ไปแจ้งต่ออย.จังหวัดต่อสาธารณสุขภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้90วันเขามีความผิดเหรอฮะถามแค่นี้เจ้าที่รัฐก็ต้องใช้บังคับกฎหมายอย่างเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนด้วยเดี๋ยววันนี้มันจะเกิดความวุ่นวายกระหนอย่างมากเลยนะครับผมอยากให้เจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องออกมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ใช่ว่าจะรู้กฎหมายทุกคนนะครับแน่นอนครับมีการนำประกาศหรือว่าพระราชบัญญัติไปประกาศนี้ราชบัณฑิตศาเนี่ยก็ถือว่ามีผลบังคับใช้นักบัตรประกาศเช่นเดียวกันครับในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522และมีการนำไปประกาศในราชบัณฑิตศาแล้วและมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นคนกำกับดูแลเรื่องของกัญชาเนี่ยได้ออกประกาศประกาศก็ถือว่าเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายรองนะฮะประกาศกระทรวงนะครับกฎหมายรองจากพระราชบัญญัติเมื่อมีการประกาศให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือว่าบุคคลที่ครอบครองกัญชาเนี่ย7ประเภท7กลุ่มเนี่ยผมอ่านไปแล้วข้างบนนะครับเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปแจ้งนิรโทษกรรมภายใน90วันมันเลย90วันหรือยังนะครับมันก็ยังไม่เลยมันอยู่ในระหว่าง90วันเนี่ยดังนั้นพี่น้องประชาชนครับวันนี้ถ้าหากฟังไลฟ์สดผมอยู่พยายามแชร์ออกไปผมว่าเจ้าที่ตำรวจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ะทำไม่ถูกต้องภายในนะครับกำหนด90วันเนี่ยวันไหนก็ได้ครับแต่ใช้เกิน90วันมันครบวันไหนแล้วครับเดือนพฤษภาคมนี่เพิ่งเดือนเมษายนอยู่เลยการไปแจ้งนะครับมันก็ต้องมีระเบียบมีเอกสารมีอะไรมากมายก่ายกองที่ชาวบ้านที่ยังไม่รู้มันก็ต้องออกมาให้ความเห็นให้ความรู้ด้านนี้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเกตกลุ่มเอารอบหนึ่งก่อนที่จะจบไลฟ์สดนะครับเกตกลุ่มในบ้างหลักๆ กลุ่มที่จะได้รับการนิรโทษกรรมต้องแจ้งการครอบครองกัญชานะครับเพื่อใช้ทางการแพทย์ภายใน90วันหลังจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมีผลบังคับใช้หรือเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่มีประกาศ27กุมภาพันธ์นะครับ1นะครับหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยให้บริการหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือสภากาชาดไทย2ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเภสัชกรรมทันตกรรมสัตวแพทย์ชั้น1นะครับแพทย์แผนไทยหรือนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านนี่ไงครับหมอพื้นบ้านข้อ2นี่หมอพื้นบ้านเยอะมากนะฮะหมอพื้นบ้าน3สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการการเรียนการสอนทางการแพทย์นะครับ 4. เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรนี่ในกรณีที่ว่าวิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันไปจดทะเบียนนะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ถือเป็นนิติบุคคลเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็แต่จะครอบครองได้ต้องมีหน่วยงานตามข้อ1หรือสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ3ร่วมมือและกำกับก็มีว่าในกรณีที่สหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะตั้งขึ้นมาแล้วอยากจะทำการค้าหรือว่าปลูกกัญชาเนี่ยนำส่งสถาบันอย่างกรณีไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยทำได้เลยนะครับ4เกษตรกรที่5นะครับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศในกรณีนี้มีการขนส่งนะครับ6ผู้ป่วยเดินทางต่างประเทศที่จำเป็นต้องนำกัญชาติดตัวเข้าหรือออกราชอาณาจักรผู้ป่วยที่หมอสั่งว่าคุณใช้กัญชาระงับผมการแพ้เชื้อกระจายของมะเร็งหรืออะไรพวกนี้นะครับไปขึ้นทะเบียนได้7ผู้ขออนุญาตตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบเห็นไหมครับนี่คือ7
กลุ่มนะฮะที่ออกมาจะต้องไปนิรโทษกรรมดังนั้นการที่เจ้าที่รัฐนะครับจะบังคับใช้กฎหมายต้องพึงดูด้วยว่ามันอยู่ในห่วงเวลานิรโทษกรรมหรือไม่ถ้ายังอยู่การบังคับกฎหมายมันก็ต้องดูความถูกต้องกาลเทศะในการที่ประชาชนรวมกลุ่มกัน500คน600คนการจะขออนุญาตนะจัดอบรมอะไรมันเป็นเรื่องนึงนะฮะแต่กรณีที่จะไปคัดค้านเขาไม่ให้อบรมมันก็ดูไม่ดีนะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเจ้าที่ที่ไปทำเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าถ้าผมมองเข้าข่าย157ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะอะไรครับมันอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายบอกว่าไม่เป็นความผิดที่คุณจะต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับนะจดแจ้งนิรโทษกรรมคือว่าตัวเองไม่มีความผิดในการครอบกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดที่มีการปรับปรุงแก้ไขว่าให้เป็นแผนทางเลือกใหม่ของวงการแพทย์นะเรื่องนี้ก็หลายคนก็ออกมาให้ความเห็นมากมายนะครับส่วนตัวผมเองในฐานะที่เป็นนักกฎหมายมหาชนคนหนึ่งก็มองว่าการที่เจ้าที่รัฐออกมาบังคับใช้กฎหมายในช่วงนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายรองจากพระราชบัญญัติก็ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับการบังคับใช้กฎหมายจะให้ประชาชนยอมรับได้ก็ต้องเป็นไปโดยหลักนิติธรรมนะฮะแล้วก็ต้องดูความถูกต้องชอบธรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนหรือไม่ถ้าหากการกระทำใดของเจ้าที่รัฐทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์สาธารณะกับพี่น้องประชาชนมันก็ไร้ค่าเช่นเดียวกันครับวันนี้เจ้าที่ออกมาบังคับใช้กฎหมายไปไล่จับกลุ่มบุคคล7กลุ่มเนี่ยที่เขาอยู่ในระหว่างการยื่นขอนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นการกระทำที่ชอบสามารถยื่นฟ้องได้เลยนะครับนะบุคคลใดถูกโต้แย้งถูกทบสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตไม่ชอบการได้เลยนะเป็นภาคก็ยื่นฟ้องแต่ละภาคไปถ้าถูกกระทบนะครับเพราะอะไรครับเพราะอยู่ในช่วงนิรโทษกรรมถ้าหากผ่านพ้น90วันไปแล้วน่ะค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มันอยู่ในระหว่างนะฮะถ้ามุมมองผมในฐานะกฎหมายว่าไม่มีความผิดเลยกฎหมายบอกว่าต้องรับโทษนะฮะถึงมีกัญชาถ้า7กลุ่มเนี่ยแม้จะยังไม่ขึ้นทะเบียนก็ไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษมีกัญชาไว้ศึกษาเนี่ยหมอพื้นบ้านเนี่ยมีความผิดเลยฮะศาลก็ไม่ลงโทษนะนำตัวไปส่งศาลก็จำหน่ายคดีออกมันไม่เป็นความผิดเราก็อ้างประกาศฮะปิ้นเลยฮะประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะให้ดูเลยอ้างต่อเจ้าหน้าที่เลยเนี่ยฉันอยู่ในระหว่างที่จะไปขึ้นทะเบียนนิรโทษกรรมในฐานะที่ครอบครองกัญชาฉันเป็นบุคคลหนึ่งใน7ของกลุ่มตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉันได้รับนิรโทษกรรมไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายชัดเจนชัดแจ้งนะครับวันนี้การกระทำของเจ้าที่รัฐในการที่จะบังคับใช้กฎหมายก็ต้องรอบคอบแล้วก็ศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วนหาใช่ว่าใช้กฎหมายฉบับเดิมหรือว่าไม่ได้ศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าความเป็นจริงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างไหนอย่างไรคำว่านิรโทษกรรมในกรณีที่บุคคลครอบครองกัญชาหลังจากที่มีประกาศบังคับใช้กฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522แล้วภายใน90วันบุคคลที่7กลุ่ม1ใน7กลุ่มที่ผมได้อ่านไปแล้วก็สามารถไปยื่นต่อสาธารณสุขนะครับเพื่อแจ้งนิรโทษกรรมว่าตัวเองนี้นะฮะเป็นบุคคลที่รับการยกเว้นถึงมีกัญชาไว้ในครอบครองก็ไม่มีความผิดกฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับโทษนะครับวันนี้จับไปนะหมวดไปจับส่งไปที่ศาลในศาลก็ไม่ลงโทษก็ไม่ต้องรับโทษไงครับก็อยู่ในระหว่างช่วงนะพี่น้องประชาชนที่เข้าข่าย1ใน7กลุ่มนะฮะที่ผมอ่านไปแล้วรีบไปขึ้นทะเบียนซะไปแจ้งนิรโทษกรรมนะครับหมอพื้นบ้านอย่างเงี้ยเรามีกัญชาไว้ครอบครองเราก็ต้องไปแจ้งให้ทราบให้ทางราชการทราบถ้าหากผ่านพ้น90วันไปแล้วมันก็จะเป็นความผิดภายในนะครับก็นับแต่วันที่มีการนำประกาศในราชานุเบกษานะถ้าหากจะไม่ผิดก็ครบวันที่19หรือ25พฤษภาคม2562นะครับพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนสิทธิเสรีภาพที่น้องประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายผมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่า
ข้อกฎหมายดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้และพี่น้องประชาชนได้รับสิทธิการรับรองคุ้มครองหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับฝากถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในการรักษาตัวเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในข้อ6แม้จะต้องเดินทางออกนอกประเทศในการนำกัญชารักษาตัวก็สามารถไปขึ้นทะเบียนได้พี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนความจนทำให้เราหมกมั่นได้ความจนอาจทำให้เราท้อได้แต่เราอย่าจนความคิดคิดทำดีผมบุญถาวรปัญญามโชติสวัสดีครับ